ได้ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับตอนนี้ก็อยู่ตรงจุดที่จะเป็นทางขึ้นไปนะครับที่จะเข้าไปสู่บริเวณหน้าปากถ้ำนะครับเดี๋ยวจะกลับภาพให้พี่น้องได้เห็นครับว่ามีการนะครับจัดการพื้นที่บริเวณหน้าก่อนหน้าทางก่อนที่จะขึ้นไปปากถ้ำยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีการกั้นเอาไว้นะครับก็คืออนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับที่จะเข้าไปได้นะครับสังเกตด้านหลังผมนะครับก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่เดินลำเลียงของนะครับเดินลำเลียงของจากทางศูนย์น้ำหน่วยการนะครับจากศูนย์ประสานงานมานะครับนี่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับด้วยกับคำสั่งของผู้ว่าก็คือจะเป็นการทำงานนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกับทีมงานนะครับที่อยู่ข้างในนี้ตอนนี้คือจะมีคนที่ค้างอยู่ข้างในถ้ำนะครับแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันนะครับผัดเปลี่ยนกันที่จะทำหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเสบียงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เคยมีปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีการปรับแก้นะครับผมครับเดี๋ยวจะตัดภาพมาที่ตรงนี้กันครับนี่ครับก็คือจุดด้านหน้านะครับที่ผมยืนอยู่นะครับแล้วก็จากตรงที่หลายหน่วยงานนะครับกำลังเดินเท้าเข้าไปนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูตรงนี้กันครับนี่ครับจุดที่หลายหน่วยงานกำลังเดินเท้าเข้าไปนี่นะครับก็คือเป็นจุดที่จะเข้าสู่ทางด้านหน้าปากถ้ำนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้ได้เจอกับอปพลนะครับที่เป็นมุสลิมด้วยนะครับมาจากกรุงเทพแล้วก็ได้เข้าไปทำหน้าที่นะครับได้สร้างสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็อยู่ร่วมกันในประเทศไทยด้วยความสันติถึงแม้เราจะมีความแตกต่างทางด้านความเชื่อความแตกต่างทางด้านการปฏิบัติศาสนกิจก็ตามแต่เรามีความรักในเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะครับเรามีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และเราก็มีการร่วมแรงร่วมใจในการที่จะช่วยเหลือแม้ว่าณตอนนั้นนะครับชาวโรฮิงญาเหล่านั้นไม่ใช่คนไทยก็ตามแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เห็นว่านี่คือความสวยงามนะครับความสวยงามของหัวใจของคนไทยนะครับที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับตอนนี้ก็เรียกว่าตอนนี้มีการลำเลียงท่อเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ครับถ้างั้นเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครับผมจะทำการอาซานนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็จะอ่านอายะห์กุรซีหวังว่าอินชาอัลเลาะห์ครับให้ขออัลเลาะห์ทรงตอบรับทั้งเสียงอาซานนะครับและการอ่านอายะห์กุรซีทั้งจากผมและพี่น้องทุกๆท่านนะครับเราอาซานไปด้วยกันเลยนะครับเราอ่านอายะห์กุรซีไปพร้อมๆกันเลยนะครับหรือใครจะอ่านแล้วนะครับอาซานแล้วและจะอาซานอีกนะครับจะอ่านอายะห์กุรซีจะขอดุอานะครับจะหลังจากนี้อีกกี่รอบก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เป็นการงานที่เราทุกคนทำด้วยความอิคลาสทำด้วยความหวังในการตอบรับจากอัลลอฮ์หวังใจความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่พระองค์จะทรงโปรดประทานนะครับตอบรับเสียงวิงวอนนะครับเสียงวิงวอนของเราเสียงดุอาของเราเสียงอาซานของเราเสียงอ่านอายะห์กุรอานของเราเพื่อที่จะเป็นการเปิดทางนะครับในการช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็โค้ชของเด็กๆที่ติดอยู่ในนี้ทั้งหมด13ท่านนะครับผมถ้าอย่างนั้นพี่น้องทุกท่านพร้อมนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยการอาซานนะครับและเราทุกคนมาอาซานไปพร้อมๆกันเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรالله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاةHey!
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับจะจากลาครันนะครับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันอาซานไปพร้อมๆกันหรือว่ารับเสียงอาซานตอบรับอาซานนะครับครับเดี๋ยวเราจะอยู่ละผมกำลังคิดถ้าลูกของเรามาติดอยู่ในนี้ครับพี่น้องความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงหัวใจของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะขอเราทรงเมตตาครับให้กับเด็กๆและขอที่จุดอยู่ข้างในถ้ำกันนะครับพี่น้องพร้อมไหมครับ ขอมาอัพด้วยนะครับ ครับถ้าพี่น้องทุกท่านพร้อมนะครับเราจะขอเริ่มต้นด้วยการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับแล้วเราก็จะอ่านอายะห์กุรซีกันนะครับอ่านพร้อมกันครับอินชาอัลลอฮ์ครับหรือจะไม่พร้อมแล้วแต่พี่น้องสะดวกเลยนะครับผมครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينอ่านอายะห์กุรซีกันนะครับพี่น้องอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมلا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهمولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله ครับผมจะขออนุญาตนะครับที่จะขอดุอานะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนได้ช่วยกันขอดุอากันนะครับแล้วก็เสร็จจากการขอดุอาเราก็จะเก็บบรรยากาศภาพตรงนี้นิด